ครับนี่คือกล้องสัญญาณจราจรครับที่เราเชื่อไปครับผมคือกล้องทัพการตำรวจจราจรหรือกล้องอะไรอย่างส่วนใหญ่กล้องดัมมี่นี่จะไม่ได้ติดเดี่ยวๆใช่ไหมจะติดปนกับกล้องจริงปนครับมันต้องปนจะต้องปนใช่ไหมคะต้องไม่ปนไว้ดีเนี่ยจริงๆแล้วเริ่มต้นเมื่อประมาณช่วงต้นปี2550นะซึ่งเป็นช่วงที่เกิดเหตุระเบิดปวดเมืองถ้าจำได้นะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยกรุงเทพมหานครมีกล้องอยู่แค่หลักประมาณ100กว่าตัวนะแล้วก็เป็นกล้องในเรื่องของการตรวจสอบแก้ไขปัญหาจราจรเป็นหลักนะซึ่งก็จะเชื่อมโยงระบบนะครับกับทางบชน.ในยุคนั้นเนี่ยนะครับหลังจากที่เกิดระเบิดก็มีการเร่งสำรวจจุดนะครับในเรื่องของการติดตั้งกล้องแต่เนื่องจากว่าในเรื่องของกระบวนการในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างทางกรุงเทพมหานครในยุคสมัยนั้นเนี่ยผมเองก็ส่วนหนึ่งก็ประสานเอกชนนะครับว่าถ้าในบางพื้นที่เอกชนช่วยติดให้ได้เนี่ยนะครับหลายคนก็คงจำได้นะครับเพราะว่ามีสถานการณ์ที่เกิดความไม่ปลอดภัยขึ้นในการสำรวจจุดทั้งหมดเนี่ยนะครับรวมถึงในเรื่องของงบประมาณเนี่ยได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลนะครับทั้งหมดเนี่ยประมาณ330ล้านบาทโดยประมาณเราก็มีการสำรวจจุดนะครับที่เป็นกล้องที่สมควรจะติดเนี่ยนะครับทั้งหมดอยู่ประมาณ 3,000 กว่าจุดนะครับแต่ว่าในประเด็นการสำรวจเนี่ยเนื่องจากในเรื่องของข้อจำกัดในเรื่องของงบประมาณแล้วก็จำนวนจุดที่จะติดตั้งก็ได้มีการเสนอที่จะติดตั้งกล้องใน2ลักษณะนะลักษณะที่1ก็คือกล้อง CCTV นะครับที่มีอุปกรณ์ครบนะครับซึ่งก็จะมีหลายรุ่นหลายแบบนะครับแล้วแต่ความจำเป็นกับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นกล้องที่เรียกว่ากล้องดัมมี่นะครับวันนี้ซึ่งได้มีการแถลงไปบ้างแล้วซึ่งในการติดกล้องดัมมี่เนี่ยต้องถือว่าเป็นหลักสากลนะครับซึ่งในหลายประเทศก็ดำเนินการเพียงแต่ว่าเขาก็ไม่เปิดเผยเพราะว่าเป็นมาตรการในเรื่องของการป้องปรามนะมาตรการในจุดที่มีการติดกล้องทั้งในส่วนที่เป็นกล้อง CCTV แล้วก็บางส่วนก็จะเป็นในเรื่องของกล้องดัมมี่ทั้งในเรื่องของการประหยัดงบประมาณนะครับทั้งในเรื่องของการที่เป็นหลักการที่ได้ดำเนินการนะครับจำนวนทั้งหมดเนี่ยที่ได้มีการสำรวจและได้มีการติดตั้งเนี่ยก็ได้มีการดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งต้องเรียนว่ามีคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างนะครับคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุอะไรที่ถูกต้องนะครับตามระเบียบของกรุงเทพมหานครในกล้องทั้งหมดในงบประมาณ330กว่าล้านบาทหรือกล้องทั้งหมด 3,000 กว่าจุดเนี่ยก็มีการทยอยในเรื่องของการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างนะครับในยุคสมัยที่ผมเป็นผู้ว่าเนี่ยได้เริ่มดำเนินการตอนเดือนธันวาคมปี50นะครับถึงประมาณเดือนเมษายนปี51นะครับซึ่งในจำนวนทั้งหมดเนี่ยตอนนั้นเนี่ยได้ติดไปเป็นกล้อง CCTV ประมาณ347กล้องนะครับแล้วก็เป็นกล้องที่เรียกว่ากล้องดัมมี่เนี่ย242กล้องนะครับส่วนที่เหลือทั้งหมดเนี่ยนะครับผมเองก็ค้นมาหาไปนะครับประมาณเดือนสิงหาคมปี51นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการเลือกตั้งใหม่กลับมาเป็นผู้ว่านะครับแล้วก็ได้ลาออกไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนในส่วนที่เหลือเนี่ยก็มีการทยอยติดนะครับทยอยติดในช่วงระหว่างปี2552โดยประมาณนะครับยันกล้องที่เป็นกล้องดัมมี่ทั้งหมดเนี่ยที่ติดเนี่ยนะครับก็มีราคาชัดเจนนะครับท่านผู้ว่าสุขุมพันธุ์คงได้แถลงไปแล้วเมื่อเช้านะครับก็อยู่เฉลี่ยประมาณ 2,500 ถึง 2,900 โดยประมาณก็คือเป็นราคาดัมมี่นะครับเราก็อยู่ใน TOR ที่มีการจัดซื้อจัดจ้างชัดเจนนะครับมีการตรวจรับพัสดุชัดเจนส่วนกล้องที่เป็นกล้อง CCTV ที่มีอุปกรณ์ครบถ้วนแล้วก็มีอุปกรณ์ต่างๆที่ดำเนินการก็จะอยู่ในราคาที่เป็นช่วงราคานะครับก็อยู่ที่ประมาณตั้งแต่ 30,000 กว่าบาทขึ้นไปถึงประมาณ 100,000 กว่าบาทต้นๆนี่ประเด็นก็จะอยู่ที่ว่าหลายคนก็สงสัยนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยการติดกล้องแบบนี้เป็นเรื่องที่ถูกต้องไหมก็ต้องเรียนยืนยันนะครับว่าเป็นการดำเนินการที่ถูกต้องมีคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างมีทั้งการตรวจรับถูกต้องชัดเจนแล้วก็วันนี้เนี่ยในจำนวนกล้องทั้งหมดนะครับที่เป็นกล้องดัมมี่เนี่ย 1,300 กว่าจุดเนี่ยก็มีการทยอยนะครับในการเปลี่ยนที่จะมีกล้องจริงไปติดอยู่ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงแล้วก็ดึงกล้องที่เป็นดัมมี่ออกนะครับจนเหลือประมาณ5ตัวที่มีทั้งหมดการหมดตั้งแต่ข้อนะครับเชื่อสัญญาไปที่กองการจราจรที่เขาจะได้ทำการที่เพื่อที่ผ่านที่เกิดว่าที่นี่ที่นั่นดูได้ดูกันดูนะครับมีข้อกฎหมายที่จะตั้งด้านนี้เป็นเรื่องกล้องของความปลอดภัยนะครับถ้าหน้าพิเศษเนี่ยเราจะสัญญาภาพมาที่นี่ทั้งหมดนะครับขึ้นอยู่ว่าเราต้องการจะเอาพิเศษไหนจุดใดออกโต๊ะของจอภาพเพื่อให้
สุภาพที่เห็นนะครับด้านนี้เป็นกล้องสนามรอบโดยรอบสนามหลวงทั้งหมดมีทั้งหมด38กล้องนะครับเราเห็นครบหมดแล้ว